มีเรื่องที่สบายใจกันทุกฝ่ายก็คือปรากฏว่าคือท่านนายกรัฐมนตรีคนอินเดียคนนี้นะครับท่านเก่งมากเลยทางด้านการต่างประเทศปกติการประชุมระดับชาติขององค์กรต่างๆเนี่ยมันจะจบปิดท้ายลงด้วยมีแถลงการหลังจากประชุมว่าประชุมกันแล้วมีแถลงการอะไรแต่ที่ท่านผมว่าท่านนายกคนนี้เก่งก็คือว่าไม่มีแถลงการตำหนิรัสเซียที่โมดีใช่ไหมครับพี่ฮะว่านายกโมดีใช่ไหมครับนายกโมดีเนี่ยไม่ก็ในฐานะเป็นประธานเป็นผู้เจ้าภาพเลยนะก็จัดว่าไม่มีแถลงการเรื่องตำหนิรัสเซียที่ไปบุกยูเครนครับแล้วในงานนี้เนี่ยสรุปว่าอินเดียเขาประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศหรือเปล่าพี่เลาะยังครับยังครับที่มันไปหือหากันเรื่องเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยก็คือว่าในงานเนี้ยมันก็จะมีดินเนอร์ปาร์ตี้นะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาในดินเนอร์ปาร์ตี้เนี่ยเขาก็จะต้องบอกประเภทอาหารอะไรนะเขาก็บอกเป็นการเลี้ยงอาหารสไตล์บารัตหรือพารตะคือเขาไม่ใช่คำว่าอินเดียก็เลยฮือฮากันก็ปรากฏว่าท่านนายกโมดีเนี่ยนะครับท่านเป็นชาวฮินดูนับถือศาสนาฮินดูและก็เป็นฐานเสียงสำคัญมากเลยที่ท่านได้ชนะอย่างแลนสไลด์เนี่ยนะครับก็จากชาวฮินดูเนี่ยท่านก็เลยหันกลับไปโดยพยายามที่จะให้เป็นฮินดูนิยมก็คือสมัยก่อนเนี่ยอินเดียเนี่ยอาจจะเรียกกันว่าบารัตหรือพารตะเพราะอังกฤษมาได้ยึดอินเดียเป็นเมืองขึ้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นอินเดียแล้วก็มันก็มีอินเดียนี่มันเมืองมีเมืองอะไรฮะบอมเบย์เมืองบอมเบย์เนี่ยเราก็รู้จักกันแต่อ้อนแต่ออดต่อมาพอท่านนายกโมดีเป็นนายกท่านเปลี่ยนจากบอมเบย์เป็นมุมไบแล้วก็มัดรัสเปลี่ยนเป็นชินายแล้วก็กาลกัตตาเปลี่ยนเป็นโคลคาตานะครับครับก็ได้มา4เมืองที่ถูกเปลี่ยนไปครับพี่ตาครับขอบเพิ่มเติมที่คุณดำรงว่านะครับผมในการประชุม G20 เนี่ยมีการคัดค้านใช้กำลังทางทหารเพื่อลุกล้ำดินแดนประเทศอื่นและแสดงความวิตกกังวลนะครับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบจากสงครามนะครับแต่ในเนื้อหาไม่มีพาดพิงคำว่ารัสเซียไม่ได้คำเดียวนะครับส่วนประเด็นสิ่งแวดล้อมนะครับ G20 เนี่ยยังไม่เห็นพ้องต้องกันชัดเจนมากนักนะครับไม่มีการระบุจริงจังเกี่ยวเรื่องการยุติการใช้พลังงานถ่านหินนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายยังมองว่าเป็นเพราะจีนอินเดียและซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสมาชิกหลัก G20 เนี่ยยังใช้พลังงานถ่านหินอยู่นะครับแล้วก็มีนอกจากนี้ครับ G20 ยังมีฉันทามติรับสหภาพแอฟริกาเข้าเป็นสมาชิกถาวรลำดับที่21นะครับซึ่งท่านนายกโมดีนะครับที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเนี่ยโดยใช้ป้ายชื่อประเทศด้านหน้าเขียนว่าภารัตซึ่งเป็นภาษาเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นสัญญาณชัดเจนที่สุดเกี่ยวเรื่องความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนชื่อประเทศหลังจากมีเสียงฮือฮานะครับขอแทรกตอนนี้ฮะบารัตเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ครับมีตัว B มีตัว H นะฮะ H ก็ H ฮอลแลนด์มีตัว A ก็ A อเมริกามีตัว R โรเจอร์ A อเมริกาแล้วก็ T ไทยแลนด์ก็คือ BHARAT บารัตหรือภารตะไม่รู้ภาษาไทยออกมากลายเป็นภารตะได้นะครับครับอันนี้ผมมีภาพท่านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยผู้นำอินเดียเนี่ยที่เป็นประธานที่ประชุมเนี่ยหน้าป้ายของท่านเนี่ยจะเขียนคำว่าบารักอย่างที่คุณมลงว่านะครับผมแทนคำว่าประเทศอินเดียครับเห็นไหมฮะผู้นำประเทศเขาก็คิดทำอะไรที่น่าชื่นชมยกย่องนะครับของเราเนี่ยท่านนายกคนใหม่เห็นว่าพูดกับนายตำรวจใหญ่บิ๊กโจ๊กว่าให้ปราบปรามเรื่องอิทธิพลหมายความว่าให้ขยายผลนะฮะให้ขยายผล
ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคุณแจ็คพอมีนายตำรวจโดนยิงต่อหน้าต่อตานายตำรวจเป็นสิบเนี่ยแล้วปล่อยให้คนยิงมือปืนเนี่ยหนีไปได้มันก็แปลกๆอยู่นะฮะแปลกมากเลย